HP Fiber ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไฟเบอร์ดูแลรูปร่างขอต้อนรับสู่ช่วงตื่นมาคุยตะลุยดาราค่ะตื่นมาคุยตะลุยดาราใช่ค่ะซึ่งต้องบอกว่าตื่นมาคุยตะลุยดาราภาพมาไม่ทันโทษทีภาพมินิทดีเลย์มินิทนะอุตส่าห์ทำจะตื่นเต้นแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องบอกว่าช่วงตื่นมาคุยตะลุยดาราเนี่ยจะเป็นช่วงที่พิธีกรเนี่ยจะบุกไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่เที่ยวที่ทำงานนะคะซึ่งเช้านี้มดดำนางเอกสุดฮอตของเรารายการเรานะบุกไปหาพระเอกสุดฮอตของช่อง7คุณเวียสุกลวัฒน์นะคะหลังจากที่เลิกลากับคุณแพนเค้กสักพักเลยนะใช่ค่ะเชื่อหรือเปล่าว่าคุณเวียเนี่ยไม่ได้เจอแล้วก็ไม่ได้คุยกับคุณแพนเค้กอีกเลยซึ่งคุณมดดำของเราเนี่ยไปสัมภาษณ์ไปซอกไซส์เรื่องความลับอันนี้มานะคะซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยไปชมกันเลยค่ะกว่าจะตามหาร้านนี้เจอเอ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ไม่ได้อยู่ในสตูดิโอนะฮะต้องขอทีมพิธีกรทุกท่านด้วยฮะเพราะว่าวันนี้ขอลา1วันลาไปทำอะไรล่ะฮะมาตามหาผู้ชายเนื่องจากเขาบอกว่าคนชงกาแฟคนเสิร์ฟกาแฟร้านนี้หล่อมากเดี๋ยวจะไปถามว่ามีทุนการศึกษาหรือยังเร็วๆๆๆๆๆๆตามมาพนมไว้เอ้าเอ้าไหนเขาบอกว่าเด็กชงกาแฟเด็กเสิร์ฟกาแฟร้านนี้หรอสรุปเป็นเวียสโถกลับบ้านดีกว่าอ้าวทำไมฮะมันหมดหวังอ่ะทำไมนึกว่าจะมาหาแจกทุนการศึกษาเด็กๆมาเจอเวียนี่ฉันหมดหวังละทำไมอ่ะโอ๊ยนึกยังไงมาขายน้ำเอ้ยไม่ใช่มาขายกาแฟนึกว่าขายฮะคือจริงๆเนี่ยมันเพื่อนๆผมตั้งแต่อนุบาลหนึ่งนะครับก็คือที่สาธิตขอนแก่นเนี่ยคือเขาทำกาแฟกันเขาชอบทานกาแฟกันแล้วก็คือเขารู้จักกับพี่โอเปกโอเปกก็คือน้องใหญ่ดำใช่ครับใช่ครับผมนั่นแหละฮะแล้วเขาก็คุยกันเรื่องกาแฟมงคลก็เลยเอามาเปิดยี่เห็นชอบทำธุรกิจทั้งหมดกี่อย่างแล้วเนี่ยก็จริงมีร้านอาหารที่นี่นะครับแล้วก็มีร้านไก่ทอดเดชาเออไปเอามาจากหาดใหญ่ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังจะมีธุรกิจมอเตอร์ไซค์ใหญ่ก็คือ Triumph แล้วก็มีฟิตเนสเอามีฟิตเนสอีกใช่นะครับนี่เอออยากเห็นเจ้าของฟิตเนสคุณเป็นยังไงอยากรู้จังเลยอ่ะเปิดให้ดูหน่อยสินิดนึงนะไม่ก็ตอนแรกเขาบอกว่าเด็กเสิร์ฟร้านนี้หล่อเด็กชงกาแฟร้านนี้หล่อเปิดมาเป็นเวียสุกลวัฒน์ฉันอารมณ์มันหดเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้โถชีวิตขอทุกคุณหน่อยสิเร็วๆนิดนึงนะนิดนึงไม่ต้องถอดเยอะๆสิถอดนิดเดียวไม่ได้เอาอีกขึ้นอีกโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันหน่อยได้ครับก็บอกกาแฟร้านนี้สุดยอดครับผมนะเอาละครับวันนี้อยู่กับคุณเวียสกลวัฒน์วันนี้เราออกมานอกสถานที่นิดนึงมาเพื่อคุณเลยจริงๆจริงๆวันนี้มาเพื่อคุณเลยคำถามนี้ก็จะเบาๆหมดทุกอย่างที่จะถามคุณจริงนะฮะเราติดตามเวียสกลวัฒน์มาตลอดเป็นคนที่ชอบทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มเป็นดาราใหม่ๆด้วยซ้ำไปใช่ครับล่าสุดมีข่าวว่าคุณถอนตัวจากละครเรื่องอติตาเพราะว่ามีแพนเค้กเล่นเป็นนางเอกจริงป่ะนั่นไงหาเรื่องอีกแล้วก็ไม่รู้อันนี้ตามข่าวเพราะว่าอย่างนั้นไม่จริงครับไม่จริงครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องอติตาเนี่ยก็มีการวางตัวพระเอกมาหลายคนเหมือนกันแล้วก็มีผมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็พอเรื่องของการวางตัวเรื่องของการขอคิวต่างๆเนี่ยมันได้ดำเนินไปโดยที่ 2-3 เดือนก็ยังไม่มีการสรุปว่าจะเอาใครเล่นบ้างอะไรบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วผมมีละครอีกเรื่องนึงซึ่งกำลังถ่ายทำอยู่คือเรื่องล่ารักสุดขอบฟ้ากับน้องมินเนี่ยนะฮะพิชยานะครับแล้วคราวนี้พอคิวมันชนกันเนี่ยมันเป็นละครบู๊หนักๆทั้งสองเรื่องเขาก็เลยว่างั้นควรจะเลือกให้เวียเล่นสักเรื่องใดเรื่องหนึ่งดีกว่าเพราะไม่งั้นเหนื่อยตายแน่สุดท้ายก็เลยสรุปว่าดึงเวียมาเล่นละครเรื่องกับน้องมินก็คือล่ารักสุดขอบฟ้าแล้วก็เบรกละครเรื่องนี้ไปก่อนแล้วก็ลองหานักแสดงคนอื่นๆว่ามีใครเหมาะสมเอาจริงๆบางคนเนี่ยคำถามนี้ก็ต้องถามจริงๆคุณกับแพนเค้กสามารถร่วมงานได้ไหมใช่ไหมเออต้องถามคำถามเชิงอย่างนี้อยู่แล้วแน่นอนไม่เชยครับจริงๆมีคนถามผมตลอดว่า
ร่วมงานได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องปกติมากสำหรับการร่วมงานเพราะว่าผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยต้องโคจรมาเจอกันอยู่แล้วเพราะว่าละครมันก็มีเรื่อยๆแล้วก็นักแสดงช่อง7มันมีไม่ได้เยอะครับเขาบอกว่าคุยกับแบงค์เคทุกวันนี้แทบจะไม่เคยตั้งแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันเนี่ยไม่เคยได้เจอกันเลยใช่ครับเขาบอกคุณทำใจไม่ได้ เพราะว่าจริงเหรอเขาว่าอย่างนั้นอ่ะตามข่าวเขาว่าอย่างนั้นไม่จริงถ้าทำใจไม่ได้ป่านนี้คงไม่มีอะไรมากมายขนาดนี้หรอกแต่เขาบอกว่าคุณเนี่ยแหละแพนเค้กจะทำให้คุณเปลี่ยนไปเลยกลายเป็นหนุ่มเพลย์บอยไปเลยกลายเป็นมีข่าวกับสาวๆเยอะแยะไปหมดเลยเออจริงเป็นงั้นไหมก็เป็นหรอมั้งไอเวียมีช่วงแรกคงมีนะเขาบอกคุณเป็นเพลย์บอยแบบโอ้ยแบบจีบดะเวียไหนเวียจีบดะเขาว่าอย่างนั้นเลยอ่ะมันไม่ขนาดนั้นหรอกครับก็คือไม่หรอกก็คือเอาจริงๆก็คือผมไม่ได้พังขนาดนั้นก็คือชีวิตก็ยังดำเนินต่อไปนะครับก็ยังมีงานละครให้ได้เล่นให้ได้ไม่ต้องมีคิดอะไรมากมายนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องของมันไม่ได้แย่สำหรับการที่เราจะเป็นพี่น้องกันซึ่งผมว่ามันก็ดีนะครับแล้วก็เวลาเจอกันมันก็ง่ายในการทำงานเพราะจริงๆแล้วหลังจากที่ไม่ค่อยได้คุยกันแล้วนะครับก็มีละครเรื่องนึงก็คือนางฟ้ากับมาเฟียซึ่งเล่นด้วยกันก็ยังทำงานได้ก็สมูทไม่มีปัญหาอะไรครับต้องถามอย่างนี้ว่าเวลาดูข่าวแฟนเก่าตัวเองนี่ในฐานะที่ตัวเองอยู่วงการมานานแต่ก็ไม่เคยมีแฟนกับเขาเวลาดูข่าวแฟนเก่าตัวเองว่าตัวแฟนเก่าตัวเองมีข่าวจะแต่งงานบ้างละแฟนเก่าตัวเองมีแฟนสวีทอย่างนู้นอย่างนี้ขี่ม้าเลี้ยงหมาเคยแบบจิตตกเคยเศร้าเคยอะไรอย่างนี้บ้างไหมไม่ค่อยครับไม่ค่อยรู้สึกอะไรแล้วคือแต่ว่าถามว่ารู้ไหมว่ามีอะไรดำเนินไปในชีวิตของเขาบ้างรู้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นสื่อมันเสพง่ายอ่ะเขาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยเรารู้หมดคนอื่นทำอะไรเรารู้หมดอะไรเงี้ยแต่ว่าเฉยๆนะแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยครับคำถามว่าถ้าสมมติเขาแต่งงานกันคุณจะไปร่วมงานแต่งงานไหมเอ๊ถ้าเขาเชิญก็คงไปครับถ้าสมมติเขาส่งการ์ดเชิญมาแล้วก็เชิญคุณสุกลวัฒน์เอาไปแน่นอนนะเชิญไปจะใส่ซองเท่าไหร่นั่นน่ะสิ ต้องถามว่าจะใส่ซองเท่าไหร่อีกคำเขาบอกว่าเพราะว่าตอนนี้คุณลืมรักเก่าได้อย่างง่ายๆเนี่ยครับเพราะว่าคุณมีแบบคนมาดามใจที่แบบเป็นตัวเป็นตนแล้วเป็นเด็กแบบว่าทำให้คุณเนี่ยปิ้งปั้งสดใสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งปังนี่เหรอปึ้งปังขึ้นมาอีกครั้งก็ไม่ขนาดนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเรามันก็ผมไม่ค่อยฟิกเท่าไหร่ว่าจะดำเนินไปจะต้องมีคนมาแทนที่จะต้องมีคนมาคอยให้เราแบบไม่เหงาอะไรเงี้ยผมว่าผมเฉยๆผมให้ชีวิตผมมันดำเนินไปตามธรรมชาติอะไรเงี้ยถ้าจะถามทุกวันนี้มีแฟนยังทุกวันนี้เหรอจะตอบแบบพระเอกจริงจังไหมจะตอบแบบพระเอกก่อนนะตอบแบบพระเอกใช่ไหมก็มีคุยอะครับมีคุยครับมีคุยอะครับถ้าตอบแบบประชาชนคนทั่วไปชาวบ้านเข้าใจคือก็จริงๆนะเนี่ยผมมีไหมตอนนี้เหรอก็ยังไม่มีครับแล้วกับน้องเบลล่าล่ะสรุปคือก็อย่างที่น้องก็พูดนะครับก็คือยังก็คุยกันก็พยายามศึกษากันในด้านต่างๆแต่ว่าเราก็ยังไม่แบบไม่รีบเพราะว่าจริงๆเราเข้าใจว่านักแสดงรุ่นใหม่ที่เข้ามาในวงการบันเทิงเนี่ยเขาต้องการที่จะศึกษาเรื่องของการแสดงไปก่อนเป็นครูสอนการแสดงให้เขาอีกไม่ใช่ฮะคือไม่ใช่หรือยังไงคือการแข่งขันมันสูงหรอไหมเนี่ยการที่เราเข้ามาวงการบันเทิงใหม่ๆเนี่ยเราต้องพยายามดูแลตัวเองให้มันดีก่อนที่จะคิดเรื่องอื่นเรื่องแฟนอะไรเงี้ยเพราะว่าผมว่าผู้ใหญ่เขาค่อนข้างที่จะสตรีกเรื่องนี้มากสรุปคุณกับเบลล่าสถานะคือตอนนี้ครับก็คุยกันเนี่ยแต่ว่าไม่ยังไม่ได้แบบจริงจังว่าต้องเป็นแฟนกันครับก็คือเป็นคนที่สนิทคนหนึ่งก็คนแสดงว่าคุณก็ยังโอเพ่นให้คนอื่นแน่นอนอ่ะน้องเบลล่าเขาสามารถโอเพ่นให้คนอื่นได้แน่นอนไปฟังสิเขาฝากอะไรถึงคุณบ้างอ่าฮะก็เรื่องพี่เวียนะคะคือเรายังมีคำตอบเดิมให้อยู่ว่าตอนนี้ก็คือยังความสัมพันธ์แค่พี่น้องเท่าเดิมยังไม่พัฒนาไปมากกว่านี้ค่ะสำหรับธุรกิจใหม่ร้านกาแฟนะคะก็ยินดีกับพี่เวียด้วยค่ะก็เป็นเสี่ยอีกธุรกิจนึงแล้วเนาะยังไงเงินเหลือใช้ก็แบ่งน้องบ้างก็ได้ค่ะเขาอวยพรมาเป็นเสี่ยใหญ่ครับแล้วที่เขาบอกว่าเบลล่าเนี่ยถูกผู้ใหญ่ออกมาเตือนว่าเรื่องคบกับคุณจะดูไม่ดีแต่ที่เตือนก็ดีแล้วเพราะว่าเขาก็คงมองในเรื่องของบางทีมันมีข่าวออกมาเนี่ยเขาเป็นเด็กมันอาจจะดูไม่ดีอีกอย่างนึงที่ตอนนี้เป็นกระแสเหลือเกินคือดารามาเป็นผู้จัดละครครับอนาคตถ้าเรามีโอกาสนะครับถ้าผู้ใหญ่เขาให้โอกาสเราเนี่ยซึ่งเขาก็ให้แหละเขาก็อยากจะให้ผมเนี่ยมีโอกาสได้ลองทำเบื้องหลังดูบ้างผมว่าในระยะเวลาไม่เกิน5ปีครับแล้วก็ทางผู้ใหญ่ทางช่อง7เนี่ยเขามีบทบาทที่ผมเล่นแบบไม่เคยซ้ำเลยแล้วก็ไม่เคยขาดสายคือมันต้องขอบคุณตรงนี้ด้วยนะครับคือจริงๆผมคนเดียวเนี่ยผมว่าผมอยู่
ได้นานขนาดนี้คงยากก็คือโดยรวมโดยคนโดยผู้ชมทางช่อง7โดยผู้ใหญ่สุดท้ายใครอยากมาชมฝีมือเวียทำเครื่องดื่มต้องมาที่ไหนฮะเนี่ยคูเฮาส์คาเฟ่และร้านแล้วก็มีกาแฟมงคลอยู่ด้านในนี่ไงนี่ไงแม่ดำนี่สรุปทางมานี่คือตรงเรียบทางด่วนเข้ามาเรื่อยๆใช่ครับนะฮะครับผมคูเฮาส์ก็มาเจอคุณเวียได้ที่นี่แน่นอนเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพระเอกหนุ่มสุดฮอตของวงการที่ให้ตื่นมาคุยเนี่ยมาเยี่ยมมาถึงที่ร้านเลยแถมยังทำเครื่องดื่มยังทำขนมให้เราที่นี่ขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณมดดำกับคุณเวียด้วยนะฮะร้านคือกับคูเฮาส์คาเฟ่และร้านที่มันเรียบทางด่วนแถวๆนั้นพี่เคยไปถ่ายร้านเขาใหญ่เลยที่จอดรถตึมเลยนะครับคุณผู้ชมและถ้าหากว่าอยากจะให้พวกเราไปตะลุยหาดาราคนไหนกับช่วงตื่นมาคุยตะลุยดารานะครับที่ไหนก็ได้แล้วแต่เลยครับใครก็ได้ช่องไหนก็ได้สังกัดไหนก็ได้ส่ง SMS มาที่4ตอง1997นะฮะหรือว่าไปที่ Facebook ของเรา TMK Live แล้วก็อีเมลมาที่ tmklive@woodytalk.com นะครับพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะให้แม่บ้านมาแข่งดีไหมถูกต้องครับแม่บ้านธัญญาแล้วก็แม่บ้านพี่ตั๊กปยุราเอาไว้เลยสองคนแข่งเดี๋ยวบอกครับผมคุณตั๊กกติกานะได้ตั๊ก